เป็นเด็กโรงเรียนชายล้วนอยู่สังกัดเรียนเงี้ยมันจะรู้สึกว่าอะไรอยู่กับผู้ชายล้วนๆเนี่ยมันจะสนุกมันจะถ้าเล่นเอาตรงก็ทะลึ่งตึงตังตลกโปกฮาได้เต็มที่คือถ้ามีผู้หญิงอ่ะมีผู้หญิงอยู่ด้วยเงี้ยกลางวงเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าจะตลกมากอะไรมันก็ไม่ได้คือบางทีไม่ได้จุดประสงค์ไม่ดีครับหมายถึงว่าแค่อยากเรียกอารมณ์สมัยเรียนชายล้วนสมัยเด็กกลับมาเท่านั้นเองใช่ก็คือพยายามตั้งไว้ว่าปีละหนแล้วกันนะรวมกันให้ได้ช่วงหยุดวันพ่อกับวันรัฐธรรมนูญอะไรเงี้ยเพราะว่าใครที่ทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยก็จะสามารถลาได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็เลยจะไปปีนี้ปีที่4แล้วครับไม่ได้ไปอย่างนี้ที่ไทยก็มีอยู่แล้วครับไปเที่ยวกันนู่นนี่แต่ว่าหมายถึงว่าพยายามเซตไปต่างประเทศสักปีละครั้งกับแก๊งเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ไปไกลนะครับสังเกตที่บอกก็แถวๆนี้แหละครับบินใกล้ๆอะไรเงี้ยครับจริงๆเพื่อนกลุ่มนี้ถือว่าสนิทมากนะครับก็รู้ความเป็นไปตลอดก็ไม่ได้แซวอะไรนะครับก็เมาท์มอยปกติตามภาษาผู้ชายติดหนุ่มจนเป็นไม่หนุ่มแล้วเนี่ยผมก็ดีใจครับเพราะว่าเราก็ดูจริงๆอยู่มานานนะฮะอยู่มาปีที่6สังเกตมีทั้งคนเข้ามาใหม่มาแล้วไปคนที่อยู่ต่อเนื่องก็มีอะไรเงี้ยก็เราก็เห็นสัจธรรมนะครับว่าค่าของคนก็อยู่ที่ผลของงานแหละเป็นช่วงจังหวะพอดีครับผมได้ว่าได้อานิสงส์จากละครมากกว่าอย่างปีนั้นก็พี่สวัสดิ์ปีนี้ก็อาจจะเพลิงบุญพี่เลิกใช่ไหมก็ต่อเนื่องเราก็ไม่คิดมากแค่พยายามทำงานให้ดีแค่นั้นเอง